ตสอุดรมหานครเหมืองแร่แต่สิให้ชาวบ้านมั่นใจได้จังได๋เหมืองนำชุมชนนำคนกลับบ้านทางบริษัทขุดใต้ดินลงไปคำขวัญที่เคลือบแคลงหรือเป็นจริงแล้วก็สิเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ขนาด20,000กว่าไร่คิดอยู่บ่ว่าดินสิบ่สุดพลเมืองผู้เปลี่ยนทิศศุกร์ที่15เมษายน 8:30 นทางไทย PBSละเนาะผักกะแยงบ้านข่อยนี่ต่อไปในอนาคตผักกะแยงบ้านข่อยอาจสิบ่มีกลิ่นหอมคือจังที่ผ่านๆมาก็ได้ถ้ามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่คือกระเจ้านี่เว้าขึ้นเท่านั้นเหนืออย่างจังหวัดอุดรธานีถ้ามองด้วยสายตาของคนนอกคงไม่ต่างจากหัวเมืองน้อยใหญ่ที่มีการขยายตัวของภาคธุรกิจเพราะห่างจากชายแดนไทยลาวไม่ถึง100กิโลเมตรแต่ในความเจริญกับมีเงื่อนปมที่หลายคนยังไม่ทราบข้อมูลเป็นปัญหาที่มิอาจสัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเพราะต้นตออยู่ลึกลงไปในพื้นแผ่นดินหลายร้อยเมตรเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่คู่กับคนอุดรธานีมาหลายสหัสวรรษอุดรธานีเป็น1ใน7ของพื้นที่ภาคอีสานมีแร่โพแทสมากที่สุดจึงถูกเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องของโครงการมีบริษัทเอเชียแปซิฟิกโพแทสคอร์ปอเรชั่นหรือ APPC ได้เข้ามาทำสัญญาและได้รับอนุญาตจากรัฐบาลโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพร.ให้ประกอบกิจการเหมืองแร่จากนั้นทางบริษัทจึงเริ่มลงมือเจาะสำรวจตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาโพแทสก็คือเกลืออีกชนิดหนึ่งเนาะโพแทสที่มีที่มีการที่ถูกหมักหมมอยู่ใต้ดินมาประมาณจากผู้เว้าง่ายก็คือถ้าตามหลักวิชาการก็คือเป็นล้านๆปีแล้วก็ซึ่งอยู่ร่วมกันกับเกลือโดยปกติแล้วของภาคอีสานนี่เนาะเกลือคือสิมีเอิ้นง่ายๆว่าหลายกว่าดินก็ว่าได้ในช่วงใต้ดินลงไปประมาณบางพื้นที่ก็อยู่กับดินอยู่กับหน้าดินเลยก็แม่นแล้วก็อีกส่วนนึงอยู่ใต้ดินเลิกลงไปที่เอิ้นว่ามักโตอยู่กับโพแทสนั่นก็แม่นหรือภาษาอีกส่วนนึงที่เขาเจ้าเอิ้นว่าทองคำขาวนั่นก็แม่นแล้วก็เกลือนี่หรือว่าโพแทสเนี่ยก็คือหินชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ดินนั่นแหละแล้วก็บ่สามารถที่จะมีปฏิกิริยาต่อในระบบตรงนั้นบ่มีปฏิกิริยาต่อในระบบที่เอิ้นว่าอยู่ทุกมื้อนี่คืออยู่ใต้ดินเป็นร้อยๆเมตรลงไปแล้วแต่ตราบใดที่ในเมื่อว่าเอาโพแทสตัวนั้นขึ้นมาน่ะก็คือสิมีการมาบดแร่มาแต่งแร่มาแยกแร่เนี่ยก็คือเริ่มสิเอิ้นว่ามีปัญหาต่อสภาพพื้นที่แน่นอนตัวอย่างเช่นที่ผมดูสไลด์ของทางบริษัทนะครับว่าการที่มีการขุดเจาะอุโมงค์ไปการที่มีการขุดเจาะอุโมงค์ลงไปใต้ดินขนาดลึกถึง300เมตรในเอกสารบอกว่าวงเล็บเป็นสีแดงบอกว่าไม่มีการถมปักแต่ไอ้คนที่ประกอบการหรือว่าผู้ที่ประกอบการบอกว่ากองเกลือไม่มีกองเกลือไม่มีเพราะว่ากองเกลือจะได้นำมาถมกลับตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เคารพหลักฐานและเหตุผลนะครับผมเคารพเหตุผลและหลักฐานของทุกคนที่พูดพูดด้วยเหตุผลและก็หลักฐานตรงนี้นะครับผมถึงอยากจะฝากกับทางคณะกรรมการสิทธิ์ว่านี่คือเวทีที่เราต้องเรียนรู้ร่วมกันจากการสำรวจพบว่าจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งแร่โพแทสเกรด A
มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศแคนาดาแร่ที่พบอยู่ที่ระดับความลึกจากหน้าดินประมาณ 300-400 เมตรซึ่งข้อมูลของโครงการเหมืองแร่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมวงกว้างไม่เว้นแม้กระทั่งสังคมเล็กๆในชนบทภายภาคหน้าพวกเขาจะอยู่ได้หรือไม่ถ้ามีอุโมงค์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นใต้ถุนบ้านของตัวเองเมื่อโครงการนี้อยู่ไปดลๆเริ่มจกนี่เริ่มขุดเมืองแร่โพแทสนี่บ่แม่นว่าพี่น้องสิถ้าทางบริษัทรับประกันว่าบ่มีความรุนแรงถึงขนาดนั้นแต่สิเฮ็ดให้ชาวบ้านมั่นใจได้จังใดเมื่อทางบริษัทขุดใต้ดินลงไปก็คือ100เมตรนี่แล้วก็สิเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ขนาด 20,000 กว่าไร่นี่คิดอยู่บ่ว่าดินสิบ่สุดหรือสิบ่มีการแย่งน้ำจากพื้นดินของชาวบ้านการลงพื้นที่ให้ความรู้กับชาวบ้านเป็นเรื่องของสำนึกต่อถิ่นฐานบ้านเกิดปัญญาโคตรเพชรจะชักชวนชาวบ้านตั้งวงโสเลอย่างน้อยเดือนละครั้งเป็นวงเสวนาที่มีกลิ่นอายแบบบ้านๆบรรยากาศที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยและการแบ่งปันประสบการณ์มีประโยชน์สำหรับการต่อยอดทางความคิดของสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีประเด็นปัญหาที่แคลงใจจะถูกเปิดออกด้วยธรรมชาติของวงประชุมอันตรายมหันตภัยนั่นมันเกิดอยู่วงใดมันเกิดอยู่ใต้พื้นล่างเขาสิมาเจาะใต้พื้นล่างเฮาขายที่ดินได้แค่พันเดียวนาดินนี่ขายได้แค่พันเดียวแล้วข้างล่างมันถล่มลงไปเลยเฮือนเฮายุบลงไปหมู่เจ้าว่าหมู่เจ้าสูญเสียไปเท่าไหร่ครับคือหมายถึงว่ามันไล่ละพันนี่มันเป็นไปบ่ได้ดอกมันถึงสิไล่ละพันเฮาก็บ่ยอมหมายว่าเฮาอยู่จังซี่เฮาคือพออยู่พอกินแล้วอย่าลืมว่าความหนาของมันนี่อยู่เมืองอุดรนี่600เมตรก็มีหลายกว่า600เมตรก็มีความหนาแต่เขามาบอกว่าจะสุดตัว70ซมเป็นไปได้บ่เฮาก็ได้มีการยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิ์แล้วก็ถึงผู้ว่าบอกว่าในเรื่องนี้ต้องทบทวนแล้วก็ให้ถือว่าในเรื่องของการปักหมุดเที่ยวนี้บ่ชอบด้วยกฎหมายถึงแม้ว่ากพ.ร.หรือว่ากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานสิบอกว่าเสร็จสิ้นแล้วก็มีการแถลงข่าวให้กับคนทั่วประเทศไทยได้รู้แล้วก็ตามแต่เฮาคนในพื้นที่นี่ยังยืนยันว่าการลงพื้นที่ปักหมุดในเที่ยวนี้บ่เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็บ่เป็นไปตามกฎกระทรวงโครงการนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วสิมีผลกระทบตัวนี้คือแน่นอนเพราะว่าตามที่เขาศึกษาตามเอกสารของทางบริษัทนี่ทางบริษัทบ่มีแนวชัดเจนหรือบ่มีข้อชัดเจนที่สิบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นการที่กันผลกระทบหรือกันดินที่จะเข้มหรือกันน้ำเสียเกลือเข้มที่จะกระจายลงในเขตพื้นที่ว่าใดอย่างเช่นทางบริษัทบอกว่าสิมีกองเกลือเนาะอยู่ด้านหลังอีกจุดนึงคือมองนี้ด้านหลังนี่สิมีกองเกลือสูง40เมตรแล้วก็ความยาวของกองเกลือนี่คือ1กิโลเมตรและถามว่าหม่องนี่เป็นเนินสูงกว่าพื้นที่ไฮที่หน้าของพี่น้องมันแม่นบ่ที่บอกว่าน้ำเกลือสิบ่ไหลไปใส่เฮ็ดจังได๋ไว้มันก็บ่อยู นี่คือเป็นอีกพื้นที่หม่องหนึ่งที่เป็นจุดเรียนรู้ของคนในพื้นที่ที่เอิ้นว่าเป็นโรงเรียนของโครงการเมืองแร่โพแทสหรือว่าเป็นการเรียนรู้อีกจุดหนึ่งของพี่น้องในพื้นที่ก็ได้ที่แสดงให้เห็นถึงเมื่อมีโพแทสหรือว่าเกลือที่เขาเอิ้นดีๆแน่อีกส่วนหนึ่งก็คือทองคำขาวคือในรูปแบบลักษณะของที่เขาเอิ้นว่าเป็นกากโพแทสหรือว่าเป็นเกลือโพแทสที่ขึ้นมาจากใต้ดินเนาะที่ขึ้นมาจากใต้ดินจากกระบวนการเจาะนี่แหละคือเป็นอีกส่วนหนึ่งของบ่ว่าสิเป็นมีทั้งเกลือมีทั้งโพแทสที่ได้มาจากกระบวนการขุดเจาะของทางบริษัทที่มีการเจาะสำรวจตั้งแต่หลายปีก่อนหน้านั้นแล้ว
ฮาสิสังเกตเห็นจากในระบบหรือว่าในใกล้ๆพื้นที่เฮานี่บ่ค่อยสิมีสิ่งที่ต้นไม้ยังสร้างความชุ่มชื้นให้กับหม่องนี้ได้เพราะว่าบ่สามารถที่จะทนต่อความเข้มที่เอิ้นว่าเข้มกว่าเกลือแกงนี่พันเท่านี่คือข้อมูลตามหลักวิชาการของนักวิชาการอีกเทียนึงครับความซับซ้อนของปัญหาทั้งผลกระทบต่อระบบนิเวศแผ่นดินสุดตัวชุมชนแตกแยกเป็นโจทย์ที่ท้าทายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีพวกเขาได้ร่วมคิดค้นหาเครื่องมือใหม่เพื่อสื่อสารกับคนในชุมชนเดียวกันปลายปี46ผมก็ได้มีโอกาสได้รับวิทยุชุมชนได้รับวิทยุชุมชนแล้วก็มีการตั้งวิทยุชุมชนอยู่ในเขตหมู่บ้านโดยที่เอิ้นว่าเป็นวิทยุชุมชนของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารพี่น้องทั่วๆไปที่อยู่ในรอยไล่รอบเมืองก็ตามอยู่นอกเมืองก็ตามที่รัศมีมันไปได้จากหันมาผมก็พอได้วิทยุมาแล้วก็คือผมนี่งานทุกอย่างผมว่างบัดยิ่งมีความผูกพันกับพี่น้องหลายขึ้นยิ่งเอิ้นว่ามีใจที่จะต้องนำเสนอบ่ว่าสิเป็นเรื่องเกี่ยวแก้กับเมืองแหล่โปรแตสแล้วก็ระบบนิเวศของพี่น้องเอิ้นว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมคืออยู่ในหันครบวงจร